สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มอกไก่นะคะต้มอกไก่ยังไงนะคะไม่ให้แข็งกระด้างค่ะอกไก่จะฉ่ำนะคะนุ่มค่ะกระแสสุขภาพมาแรงเลยนะคะอกไก่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงค่ะไขมันต่ำนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราตั้งไฟให้เดือดนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะเราต้องล้างไก่ให้สะอาดก่อนนะคะเราจะลวกไก่นะคะให้ผิวตึงแค่นั้นนะคะแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาค่ะจะนำไปแช่เย็นนะคะเราแช่เย็นเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้เนื้อไก่นะคะเก็บกักน้ำค่ะรูขุมขนภายนอกจะปิดนะคะทำให้ไก่เก็บรสชาติได้ดีค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำที่ต้มนะคะเราจะต้มเรื่อยๆค่ะด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะคะด้วยความร้อนประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสค่ะต้มนานประมาณ1ชั่วโมงนะคะเนื้อไก่จะสุกพอดีค่ะไม่แข็งกระด้างนะคะตอนนี้เนื้อไก่เราก็สุกแล้วนะคะเนื้อค่อนข้างนิ่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกอกไก่กันนะคะเพื่อไปทำเมนูอื่นต่อไปค่ะเรามาฟังประโยชน์ของอกไก่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอกไก่นะคะให้โปรตีนสูงค่ะแต่ให้พลังงานต่ำนะคะมีโปรตีนสูงมากเลยค่ะอกไก่นะคะช่วยสร้างกล้ามเนื้อค่ะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักค่ะอกไก่นะคะเหมาะสำหรับนะคะท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าต้องการลดน้ำหนักไม่ต้องการเพิ่มน้ำหนักค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะอกไก่ไม่มีไขมันนะคะทานแล้วอิ่มค่ะได้โปรตีนครบถ้วนเลยนะคะอกไก่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันค่ะมีโพแทสเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อค่ะมีวิตามิน B3 นะคะช่วยในการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนและไขมันเป็นพลังงานค่ะทำให้ร่างกายนะคะสามารถนำไปใช้ได้ดีมากขึ้นค่ะอกไก่นะคะมีลิวซีนค่ะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะและไม่กระตุ้นอินซูลินค่ะทำให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้เร็วขึ้นนะคะเมนูอกไก่วันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะสลัดอกไก่ค่ะน่าอร่อยไหมคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารค่ะได้โปรตีนนะคะได้วิตามินจากผักนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะคลิปนี้นะคะขอจบวิธีการต้มอกไก่ให้นุ่มไม่แข็งกระด้างเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ